กำลังผาเมืองเผยการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย8เดือนนี้ปีนี้นะคะยาบ้ามีสูงถึง 151 ล้านเม็ดมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทที่พบว่าปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาปัจจัยหลักมาจากการสู้รบของเมียนมาและการปรับทุนจีนสีเทาทำให้ชนกลุ่มน้อยมีอิสระในการผลิตยาเสพติดนอกจากนี้นะคะยังมีการเข้มงวดสกัดกั้นไม่ให้มีอาวุธสงครามเล็ดลอดไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องหลังได้รับการสนับสนุนเครื่องมือจากกองทัพบก